ที่เที่ยวมีเท่าไหร่เราจะเดินล้อไปเลยโอเคไหมคะจริงเหรอจริงโดนไหมลุงโอ้โหโดนลุงโอเคตอนนี้หนูยิ้มหนูแย้มเตรียมพร้อมแล้วนะคะใส่รองเท้าบูทแล้วก็สวมหมวกเรียบร้อยพี่ๆก็พร้อมแล้วนะคะแล้วก็นี่ค่ะอุปกรณ์ของคุณนะคะจะเป็นตะกร้า2ใบโอเคกิจกรรมนี้นะคะเราจะเรียกว่ากิจกรรมฟาร์มทัวร์ก็คือว่าเราจะเดินรอบฟาร์มเลยโอเคไหมคือเพื่อมีเท่าไหร่เราจะเดินรอบไปเลยโอเคไหมคะจริงเหรอจริงเราตอนนั้นเรามีการรีโนเวทตัวสไลเดอร์โฟนให้มันสูงขึ้นแต่ว่าตอนนี้เราจะปิดชั่วคราวดิจิทัลโอ้สไลเดอร์ของเรากลายเป็นสระบัวไปแล้วมาเดี๋ยวเราเดินมาด้านนี้ถ้าด้านในนู่นอีกก็จะเป็นแปลงดอกกุหลาบค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆชอบไหมชอบไหมดอกกุหลาบเดินนะคะระวังนะใหญ่หน่อยอันนี้จะเป็นที่คุณลุงเขาปลูกไว้นะคะผักผักที่แม่ปุ๋ยเอาใส่ยำไก่ผักอะไรนะใช่ผักไทยหรือเปล่าเนี่ยมีกลิ่นจะมีกลิ่นนะมีดมกลิ่นนะคะนี่ผักตรงนี้นะมันจะมีกลิ่นมากๆเลยเด็กๆต้องลองดมดูนะผักไทยทำยังไงคะทำนี่ที่เชื่อว่าอันนี้หนูเคยเห็นบ่อยมากเพราะเวลาหนูสั่งเครื่องดื่มอะไรก็จะต้องมีออนท็อปเฉยๆใช่ไหมคะกลิ่นยังไงคะคุณหากลิ่นยังไงคะพอไหวไหมคะพอไหวไหมคะกลิ่นเป็นยังไงหอมไหมคะคุณไม่รู้กลิ่นตรงนี้เด็กๆจะแบบมันจะฉุนๆนิดนึงแล้วตัวนี้นะคะมีนยังไม่รู้แน่ๆเลยที่บ้านหนูยังไม่รู้จักและต้นนั้นต้นอะไรหอมเปล่าดูที่ทำที่ทำที่ทำอันนู้นสะบัดสะบัดสะบัดอะฮะอะไรเหมือนแบบเราจะได้ทานสเต็กหรือเปล่าได้ทานพ็อกช็อปหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมคะเขาเรียกว่าโรสแมรี่ใช่ไหมคะดูบ้านตบชะลาใช่เปล่าใช่ไหมคะใช่ผักตบไหมต้นนี้นะคะพี่ๆเขาปลูกเอาไว้ดูดซับสารพิษที่มากับน้ำว้าวอันนี้จะเป็นแปลงขิงของพี่องนะเด็กๆรู้จักขิงใช่ไหมแล้วก็ส่วนด้านที่คุณแม่ยืนเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นพวกขมิ้นพวกอะไรที่เราปลูกไว้อันนี้คือต้นขมิ้นนะเด็กๆว้าวขมิ้นที่เรากินกันอ่ะเราจะกินหัวมันที่อยู่ข้างล่างค่ะอ่าฮะนี่นะคะนี่ไงนี่ไงเห็นไหมอันนี้แหละนี่แหละเป็นขมิ้นนะคะที่ข้างในมันเป็นสีส้มๆส่วนอันเนี้ยคือต้นขิงต้นขิงใบขิงเอาไปใส่ในยำหน่ออาหารได้ส่วนที่เรากินทุกวันเนี่ยเรากินตรงตัวมันตัวขิงมันเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยอันนี้คือตัวขิงที่เราเอาที่เราเอาไปทำน้ำขิงทำอาหารใส่อาหารยัง อุ้ยนี่มะนาวเด็กๆเห็นไหมนี่ไงนี่ไงนี่ไงมะนาวมะนาวดูเด็กๆดูอันนี้ต้นพริกนะอันนี้คือสีแดงมันสุกแล้วนะคะจริงหรอจริงหรือเปล่าอันนั้นต้นมะละกอจริงมากเลยต้นมะละกอต้นถั่วละคาเลยค่ะใช่ค่ะปลูกค่ะแม่ปุ๋ยก็ปลูกต้นนี้อันนี้เขาเรียกว่าต้นอะไรคะแม่ปุ๋ยก็ปลูกต้นนี้เหมือนถ้าใครไม่รู้จักนี้เสียใจเลยนะเนี่ยใช่ใช่อะไรเอ่ยหอมหอมขนมไทยใส่ในขนมไทยใบไม่ใช่ใบเตยฮาเลยใบเตยค่ะโหเป็นกอใหญ่มากที่เขาใส่ขนมไทยมันจะมีกลิ่นหอมๆนะคะใบของมันเบอร์รี่กินได้ว้าวและใบนี้ใช่ที่ตัวหนอนไหมกินไหมคะใช่ค่ะอันนี้ค่ะนี่นะที่หนอนไหมกินค่ะและอุโมงค์แล้วนี่ไงไอ้ปุ๋ยจะรอดผ่านอุโมงค์ต้นมัมเบอรี่แล้วนะคะนี่เด็กๆเห็นไหมนี่นะนี่นะเป็นอุโมงค์เลยดูมัมเบอรี่กำลังสุกสีแดงเชียวว้าวฟูฟูโหดังดอกกุหลาบสวยมากหอมไหมพี่เอาไปแปรรูปด้วยเป็นกุหลาบอบแห้งกุหลาบบดโป่งเนี้ยค่ะว้าวแล้วก็ใช้ในร้านอาหารด้วยเป็นดอกกุหลาบกินได้ค่ะโอ้ใครจะขึ้นก่อนหนูแย้มขึ้นก่อนใช่ไหมว้าวตัวใหญ่มากอ้วนมากตัวนี้นั่นฮัลโหลโอ้ชื่อใครเราจะอายุเท่าหนูแล้วนะจะอายุ7ขวบโอ้โหพี่บอกว่าเท่านึงอ่ะควาย
ายชื่อข้าวนึ่งค่ะอายุเท่ากับยิ้มแย้มเลย7ขวบเลยแต่ทำไมตัวใหญ่กว่าได้แล้วนะใช่ไหมอายุเท่ากันเป็นเพื่อนกันได้เปล่าอ่าพร้อมหรือยังคะใครจะขึ้นก่อนหนูแย้มหรือว่าจะขึ้นพร้อมกันหรือว่าจะขึ้นทีละคนพร้อมกันก็ได้ค่ะอยากขึ้นผมโอเคขึ้นพร้อมกันจะได้มีเพื่อนเนาะโอเคLet's go. Okay. Oh. ได้ค่ะได้ค่ะ โอ้โห เป็นไรบ้างคะ อ้วนนิ่งมากเลยค่ะแต่อ้วนมากเลยน้ำหนักประมาณ900กว่าโลค่ะ โอ้ 900กว่าโลค่ะ ทำไมไม่ทานยาตรงนี้ใช่ไหมคะ ตัวผู้หรือตัวเมียคะ ยังมีตัวผู้เขาจะเป็นคุณพ่อของที่นี่เป็นพ่อพันธุ์เลยถึงว่าด้วยว้าวเขามีการเลี้ยงเด็กเขามีลูกเราด้วยเดี๋ยวเราแวะไปดูครอบครัวเขาไหมว่าเขามีความนุ่มนิดเป็นใหญ่ค่ะมีลูกกี่เจ็ดปีเองเจ็ดขวบเป็นพ่อพันธุ์แล้วมีลูกมาด้วยโอเคป่ะไปลงมาเดี๋ยวไปดูครอบครัวพี่เขาเนื่องต่อป่ะคุณค่ะบายบายวันนี้นะคะชื่อคุณบุญรอดชื่อบุญรอดค่ะอายุประมาณจะ3ขวบแล้วแต่ว่าเพิ่งได้มาใหม่ๆเป็นน้องใหม่ของที่นี่ย่านี้คือก็จะมีการให้ทุกเช้าแล้วก็ทุกบ่ายนะคะแล้วก็ปกติแล้วเขาเห็นไหมยังเขาจะแช่คุณโอ้ยยิ้มมันอยู่ในบ่อไฟปรับเลยค่ะไฟจะมี2อย่างนะไฟปรับกับไฟแม่น้ำถ้าไฟแม่น้ำก็จะสะอาดอ่าเขาจะชอบแช่โคลนคือเขาจะใช้เวลาส่วนมากในการแช่โคลนเลยอ๋อไฟปักใช่ไหมคะเพราะว่ามันจะเป็นการแบบโปรเทคเขาพร้อมเหลือบไรลิ้นอ๋อพวกแมลงใช่ไหมคะเลือดอย่างเงี้ยค่ะโอ้ดูสิมันอยู่ในบ่อเมื่อกี้เห็นเป็นตัวตอนนี้เห็นแต่หัวพอมันแช่โคลนเพื่อมันจะเอาโคลนของมันนะคะป้องกันตัวเองเคลือบตัวมันเองเพื่อไม่ให้สัตว์ต่างๆมาดูดเลือดมันได้ว้าวเนาะเขาต้องใช้ในการปรับตัวเขาจะไปอยู่กับเพื่อนยังไม่ได้นะคะไปเร็วแต่ว่าตอนกลางคืนก็นอนด้วยกันได้แต่ว่าการเวลารับประทานยาค่ะด้วยความที่เขาใหม่เนาะมีการปรับตัวนิดนึงจะมียื้อการยื้อแย่งอย่างนี้ไหมคะอาจจะมีบ้างนิดนึงค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มโอเคคือละดีกว่าครั้งแรกที่มาเราก็เลยว่าตอนนี้ก็มีการแยกนมอ๋อแยกออกมาทานยาเองนะคะแต่กลางคืนก็นอนด้วยกันนะน้องๆนี่ไงไก่ว้าวไก่ค่ะไก่เต็มเลยมาเลยหนูยิ้มหนูแย้มเก็บไข่เต็มเลยเด็กๆลูกอ่าฮะเอ้ยโอคุณแม่ไก่อารมณ์ดีใช่ไหมคะเด็กๆค่ะเอ๊ะทำไมถึงอารมณ์ดีอ่ะรู้ไหมเขาจะมีเห็นไหมรู้ไหมคะวิธีการเนาะเขาทรงมันใหญ่หรือเปล่าใช่ไหมอ่ะอันนี้ก็ถูกต้องอันนี้เป็นอีกหนึ่งกิ้งก่าอีกหนึ่งเด็กๆเห็นไหมว่าเรามีทางนั้นด้วยเรามีสเปซตรงนั้นขินผักไหมอันนั้นคือเราก็ปล่อยให้เขาเดินนะไก่อะสามารถเดินไปได้มีพื้นที่เยอะสามารถวิ่งเล่นเดินเล่นแม่ไก่ก็เลยอารมณ์ดีค่ะเหมือนเด็กๆเนี่ยเวลาได้วิ่งเล่นเดินเล่นก็จะอารมณ์ดีเหมือนไก่เลยไปแล้วยิ้มแย้มเอ้ยไปยังไงเลยเดินไปเลยค่ะเดินไปเลยโอ้โหยิ้มแย้มเร็วเดินลุ่มเดินลุ่มเดินลุ่มโอ้โหเดินลุ่มโอ้ยิ้มแย้มเที่ยงอาหารไปทางไหนโอ้ไก่เต็มเลยโอ้ยไก่เต็มเลยโอ้โหใครจะอุ้มไก่บ้างคะเนี่ยใครอยากอุ้มไก่นี่เปล่าใครอยากอุ้มไก่โอ้โหเต็มเลยเดี๋ยวเราจะอุ้มไก่กันนะคะเด็กๆค่ะโอ้โหเต็มเลยยิ้มแย้มแม่ไก่โอ้แม่ไก่เต็มเลยช่วยๆกันให้หน่อยมันกินกะมันกินอาหารไก่หมดแล้วไข่หนึ่งตัวเอาไข่ได้วันละ1ฟองนะอ๋อจริงเหรอคะเนี่ยว้าวไข่1ตัวออกไข่ได้วันละ1ฟองยังไม่ต่อล่ะแม่ไก่หมดเลยนะอันนี้แม่ไก่หมดเลยไก่ตัวเมียหมดเลยแม่ไก่ใจดีแม่ไก่เขาไม่ยังเขาไปเก็บไข่ได้นะคะลูกเลยไปดูตะกร้านะว่าจะเอาตะกร้าไหนมีหลายฟองเลยไปแล้วนี่คือเล้าไก่นะคะนี่ว้าวโอ้โห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 อันนี้คือเล้าไก่นะคะเห็นตะกร้าอันนี้ไหมว้าวเป็นตะกร้าสำหรับไข่ไก่ค่ะนี่ไง
นี่ไข่เต็มเลยค่ะนี่เรามีทำไมเขาต้องปลูกมันไข่นะแค่ความอบอุ่นนี่เป็นพฤติกรรมธรรมชาติของเขาด้วยใช่ไหมจะขอไข่เขาได้ไงเอ่ยขอนะคะคุณแม่โอเคหยิบได้เลยค่ะโอ้ยน่ารักจังเลยอ่ะพอเราขอปุ๊บมันออกเลยอ่ะไก่ออกเลยอ่ะโอ้โหเก็บเลยกิจกรรมลองอ่ะจับได้นะโอ้ยอนุญาตได้ยังพี่บอกว่าคนละกี่ฟองเอ่ยคนละกี่ฟองแม่เก่งมากโอ้ยิ้มแย้มดูไก่อยากอุ้มไหมอยากอุ้มไก่ไหมโอเคได้อยากไข่แมงกี เดี๋ยวยิ้มแย้มดูเดี๋ยวดูนะไก่ที่นี่ไม่เสียงนะลูกคุณแม่ไก่ใจดีค่ะแต่ว่ามันจะหนักมันจะหนักนิดนึงยังจำได้ไหมอุ้มเลยอุ้มเหมือนน้องหมาเลยว้าโอ้โหสุดยอดเลยหนูยิ้มแล้วหนูยิ้มอยากอุ้มไหมอ่าฮะได้ไหมลูกอุ้มได้ไหมหนักเปล่าโอเคขอบคุณ1ตัวเฉลี่ยแล้วหนักกี่กิโลคะเนี่ยไม่ใส่ค่ะมันแล้วแต่ตัวบางตัวก็ใหญ่เลยถือว่าบางตัวก็คุณเล็กโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะไอ้ตัวนั้นมันจิกโอ้ยจิกอาหารมันหมดแล้วจะเป็นให้เราแค่อาหารให้อาหารก็ให้ทุกเช้าและเย็นใช่ค่ะแล้วก็ตอนเย็นเราจะมีการมาเก็บไข่ทั้งหมดแล้วก็ตอนเช้าก็จะกินว้าวมีเอาไปขายด้วยที่หน้าร้านโอ้โหเยอะมากนี่ดูสิมีเป็นที่ร่มรื่นให้มันได้เข้าไปเล่นได้กบได้คุยเขี่ยด้วยนี่เด็กๆคิดว่าพี่อมทำหลุมให้เขาหรือว่าเขาทำเองเขาทำเองใช่เขาจะพุกฝุ่นใส่ฝนตักฝนเขาแบบนี้เลยลูกเห็นไหมเขาจะเอาไว้แบบนั้นเหรอแล้วก็นี่จะเป็นพฤติกรรมที่เขาเขี่ยหาอาหารใช่ไหมคะเป็นพฤติกรรมธรรมชาติถ้าสมมติว่าเด็กๆเห็นเขาจิกไข่แล้วก็เป็นกินไข่ของเขานี่เป็นเรื่องปกตินะคะเพราะว่ามันมีแคลเซียมค่ะเปลือกไข่ของเขาก็มีแคลเซียมบางที่อ่ะเขาจะเอามาละเอียดเปลือกไข่เนี่ยเปลือกไข่ตัวนี้ค่ะเป็นเรื่องธรรมดาของเขามีแคลเซียมไก่ก็เลยกินเปลือกไข่ของตัวเองได้ว้าวขอบคุณนะพี่ไก่ขอบคุณสำหรับไข่ไก่นะคะบายบายก็มีพี่ต้นหอมฮัลโหลตัวนี้ชื่อต้นหอมพี่กะเพราเอ้ยโอ้กะเพราโอ้โหต้นหอมกับกะเพราจมูกเด่นชัดมากเลยมีความตื่นเต้นกับเราชิมเราเท่าไหร่เราจะชอบเอาตัวกล้วยน้ำว้าสุกให้เขาเนี่ยค่ะเขาจะชอบนี่เด็กๆค่ะได้เห็นปูไหมมืดไหมคะอ้าวอยู่ตรงนั้นเอ้ยมันจะมีตัวใหญ่อีกตัวนึงนะเด็กๆต้องช่วยพี่อ้อมหานะคะว้าวเห็นแล้วใช่ไหมเนี่ยเหนื่อยยังจับเดี๋ยวค่อยจับปูนะได้เลยค่ะคุณหาโอ้ยจับตรงนี้ได้แต่ไม่จับคิมนะเพราะว่าตัวเขาจะหนีบแบบนี้ปูนาเขาจะเดินไปข้างหน้าไหมนะหรือว่าเขาจะเดินข้างๆคะข้างๆโอ้ปูนาเดินนะปูนานะนี่เขาจะเดินไปด้านข้างเขาเดินหน้าไม่ได้นะคะมาดูคุณแม่ของเราสิอุ้ยคืออะไรอ่ะกุ้งกล้ามแดงใช่ไหมโอ้ฮัลโหลมีก้ามันออกมาเขาจะชอบซ่อนเขาชอบอยู่เนี่ยค่ะในท่อแล้วก็ในอิฐพวกนี้ด้วยเขาพอในเด็กมาเห็นเปล่าโอ้ตัวนี้คือต้นอะไรนะแม่ปุ๋ยเห็นครั้งแรกนึกว่าต้นมะยมใบเหมือนมะยมเลยค่ะคล้ายๆนะใช่ไหมรสชาติก็เปรี้ยวเหมือนมะยมเลยนะถ้าเอาจริงๆนะรสชาติก็เปรี้ยวเหมือนมะยมต้นตะลิงปิงโอ้ต้นตะลิงปิงต้นตะลิงปิงนี่ต้นตะลิงปิงอันนี้คือผลมันนะคะใช่ค่ะใบมันเหมือนใบมะยมเลยนะคะนี่ไงนี่คือผลตะลิงปิงมันรสชาติปรี้ยวมากมาลาขี้นกว้าวมาลาขี้นกพี่ไปกินกับน้ำพริกไงถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวได้ถั่วฝักยาวได้เหรอโอ้โหยำยำได้ผักหลากหลายมากเลยอ่ะเย้นี่จะเป็นต้นมะเขือยาวของเราแต่ว่ายังไม่มีโอ้ยยำยำนี่เหรอต้นมะเขือยาวเหมือนต้นมะเขือเลยนี่คือต้นมะเขือยาวๆอ่ะพี่ขาพี่แนะนำต้นนี้ได้ไหมคะไม่เคยเห็นมาก่อนฝรั่งแม่ปุ๋ยไม่เคยเห็นฝรั่งที่มีสีว้าว
มันมีหลายพันแล้วอันนี้เรียกฝรั่งอะไรอะคะฝรั่งชมพูหรือฝรั่งคีโน่ค่ะโอ้อันนั้นก็เป็นฝรั่งคีโน่แต่ว่ามันจะอีกสายพันธุ์นี่ฝรั่งคีโน่คือเป็นอีกสายพันธุ์นึงนี่ฝรั่งชมพูโหนี่เหรอว้าวสุดยอดเลยที่นี่นะคะที่แม่ปุ๋ยพาหนูยิ้มหนูแย้มมานะคะผักคือที่เนี่ยเขาจะเป็นฟาร์มออร์แกนิกเนาะออร์แกนิกก็คือแบบปลอดสารปลอดสารทั้งในน้ำแล้วก็ในดินนะคะและที่นี่นะคะเขาก็มีร้านอาหารที่เก็บผักจากฟาร์มของเขาไปปรุงอาหารให้เราทานที่ในร้านอาหารปกติบ้านเราฝรั่งของเราจะเป็นแบบนี้อ่าฮะแต่อีก2ต้น2ต้นที่ผ่านมาเนี่ยเป็นอีกแบบนึงไม่เหมือนอู๋มันว้าวมากเลยตอนนี้เราจะเอาผักที่เราเก็บนะคะมาให้อาหารตัวแรกที่เราเจอคือแกสบี้มีทั้งแกสบี้มีทั้งกระต่ายล่ะคะแต่ว่าหลักๆกระต่ายเราจะอยู่โซนนั้นอ๋อกระต่ายจะอยู่ตรงโซนนั้นค่ะเพราะด้านหลังก็จะเป็นที่แพ้ด้านนี้นะตัวหนูแกสบี้ให้อาหารอะไรได้บ้างอะคะถ้าเป็นใบกระเพาะให้หนูแกสบี้ให้กระต่ายได้เลยอ่าจะมีใบนึงที่พี่อมบอกอันนี้ที่เรียกว่าขนาดเม็ดสีการอันนี้หนูเอาให้พี่แพ้นะโอเคเพราะอันนี้ก็จะมียางอยู่แล้วก็จะขบนิดนึงนะคะน่ารักมากหนูอุ้ยกระต่ายอยู่ในนั้นด้วยค่ะเด็กๆกระต่ายเต็มเลยกระต่ายเต็มเลยโอ้โหมันกินอย่างเร็วเลยอ่ะหนูยิ้มให้ค่ะนะไม่ต้องได้ไหมลูกได้ไหมยังยิ้มยิ้มมันครับไปแล้วอ่ะขอให้ดีแล้วก็ขอให้ดีโอ้โหงามงามเลยสวัสดีสวัสดีหนูบาย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 ป่ะเดี๋ยวเราจะไปตรงจุดที่นั่งของเรานะคะเดี๋ยวเราจะเอาที่เก็บมาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งไข่แล้วก็ผักเอาไปโชว์พ่อบอมนะคะเจ๋งเลยนะว้าวโอ้โหโชว์พ่อบอมยอดเลยว้าวใส่ถุงกิ้งแล้วบังกิ้งเอาใส่ในตะกร้าเนี่ยเดี๋ยวให้พี่เอาใส่ถุงไว้ให้